น้อมกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์โน้ตนะคะก็คิดว่า42นาทีผ่านมานะคะตรึงให้เราอยู่กับการฟังเทศของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะพระอาจารย์แม้จะไม่เห็นหน้านะแต่เสียงน้ำเสียงหัวเราะของพระอาจารย์ทำให้พวกเราอบอุ่นนะคะแล้วก็ธรรมะที่พระอาจารย์ถ่ายทอดมาเกิดจากการกลั่นกรองประสบการณ์นะคะว่าทำอย่างไรสำคัญยังไงเนี่ยวันนี้ทำให้รู้สึกว่าพวกเราตื่นขึ้นมานะคะว่านอกจากจะรู้ตัวแล้วอ่ะต้องรู้ด้วยว่าขณะนั้นน่ะรู้สึกตัวเป็นอย่างไรเพ่งจ้องหรือว่าเบาเกินไปจุดพอดีมาอยู่ตรงไหนวันนี้คิดว่ากัลยาณมิตรทางธรรมทุกท่านน่ะนะคะน่าจะได้เทคนิคที่สำคัญน่ะนะคะไปฝึกต่อหลังจากฟังพระอาจารย์มา40นาทีหลายๆท่านอาจจะมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติมีท่านไหนไหมคะที่อยากจะถามพระอาจารย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็จากการที่ฟังธรรมะวันนี้เรามีคำถามที่ผู้ส่งล่วงหน้าไว้แล้วแต่ตอนนี้นะคะน้องอยากจะได้คำถามสดๆนะคะว่าหลังจากที่ฟังแล้วมีท่านใดไหมคะที่อยากจะถามพระอาจารย์โอกาสทองมาถึงแล้วค่ะเชิญค่ะถ้าหากว่าอย่างกลั่นกรองคำพูดนะคะไม่รู้จะเรียบเรียงถามยังไงนะคะน้องขออนุญาตนำคำถามที่มีผู้ส่งเข้ามาล่วงหน้าก็สอดคล้องกับการเทศของพระอาจารย์ในวันนี้พอดีเลยนะคะคำถามที่หนึ่งนะคะพระอาจารย์มันจะเป็นเหมือนกับสามคำถามแต่เป็นเรื่องเดียวกันนะคะท่านนี้ถามว่าคำว่าสติอัตโนมัติหมายความว่าอย่างไรและทำอย่างไรจึงจะมีสติอัตโนมัติและบุคคลธรรมดาทั่วไปแบบเราๆเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะมีสติอัตโนมัติได้ไหมหรือว่าสติอัตโนมัติเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เฉพาะพระอริยะเจ้าเท่านั้นกราบนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นคำถามที่ดีนะสติอัตโนมัติหมายว่าถ้าคนที่ปฏิบัติระดับหนึ่งนะแล้วก็รู้ตัวยังไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้านะแต่ก็น่าจะเกิดสภาวะสติอัตโนมัตินะคือสติอัตโนมัติจริงๆคือแค่เป็นสติที่มันเกิดของมันเองแต่ความต่อเนื่องของคำว่าอัตโนมัติมันจะนานขนาดไหนบางคนอาจจะเป็นวันสองวันบางคนอาจจะเป็นครึ่งวันนะมันอาจจะแตกต่างกันนั้นสติอัตโนมัติก็คือสติที่มันเกิดของมันเองแต่ความต่อเนื่องของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันอันนี้ในระดับปุถุชนหรือระดับพระอริยะก็สามารถมีได้เหมือนกันแต่ความนานมันต่างกันแต่ตัวปัญญาต่างกันนะระหว่างปุถุชนกับพระอริยะแต่มันการรู้ตัวเนี่ยมันสามารถมีได้เรื่อยๆบางคนมีแม้ทั้งตอนนอนก็เป็นไปได้สติเป็นอัตโนมัติสติเป็นอัตโนมัติจะเกิดขึ้นได้อย่างไรที่จริงถ้าเราเข้าใจว่าสติคือการระลึกได้การที่เราคอยหมั่นที่จะรู้กายรู้ใจตัวเองบ่อยๆนี่แหละเมื่อเรารู้รู้บ่อยๆคราวนี้สติมันเกิดของมันเอง มันคล้ายเหมือนเราสนใจอะไรสักอย่างพอเราสนใจสิ่งนั้นบ่อยๆจิตเขาจดจำหรือว่าเขาระลึกที่จะเห็นสิ่งนั้นเองเอาง่ายๆสมมติถ้าเปรียบเทียบแบบทางโลกก็ได้เช่นเวลาบางคนสนใจเช่นดูต้นพยูงสมมติหรือต้นไม้อะไรก็แล้วดอกไม้อะไรแต่เราสนใจอยู่สิ่งนั้นเราเดินไปเรานั่งรถไปตาก็จะมองสิ่งนั้นหรือบางคนชอบดูนกอย่างนี้ถ้าเราแบบคนไม่ชอบตัวนกก็อาจจะเห็นผ่านๆไม่ได้สนใจมากเห็นตัวสองตัวแต่คนที่ชอบตัวนกเดินไปนี่ก็เห็นนกนั่นเห็นนกนี่ได้ยินเสียงนกอยู่ตรงนั้นตรงนี้คือเวลาเราสนใจอะไรจิตมันก็จะไปรับรู้ไปเห็นสิ่งนั้นบ่อยๆนั้นเวลาเราสนใจดูกายดูใจตัวเองบ่อยๆแล้วมันรู้ๆแล้วนี่บ่อยต่อไปจิตเขาไปเห็นไปรู้เลยเป็นอัตโนมัติของมันเองนี่คือเหตุ
เหตุที่จะทําให้เกิดสติอัตโนมัติก็คือการที่เราเหมือนหมั่นโฟเคียหมั่นกลับมาดูกายดูใจของตัวเองบ่อยๆแล้วต่อไปจิตเขาเกิดการดูของเขาเองนี่คือมันก็เกิดการรู้ของมันเองแล้วก็แต่สติอัตโนมัติกับสติที่เหมือนตอนแรกที่เราพยายามจะสร้างมันอาจจะมีน้ำหนักต่างกันคือบางทีเราตอนแรกเรามีความเจตนาความจงใจที่จะรู้เนาะเพราะว่าอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันใหม่ๆบางทีถ้าไม่เจตนาเลยก็ลืมไปสัก 90% รู้ตัวไม่ถึง 10% นั้นเจตนามันก็อาจจะทำให้ค่อยๆกลับมารู้มากขึ้นหน่อยรู้ครึ่งนึงหลงครึ่งนึงก็ยังดีแต่พอเรามีการกำหนดรู้แบบนี้บ่อยๆต่อไปสติมันเคยชินในการที่จะเห็นกายเห็นใจตัวเองบ่อยๆต่อไปก็คือการไม่ได้เจตนาคล้ายๆสติตอนแรกมันมีความจงใจมันก็จะมีน้ำหนักมีความจงใจที่จะทำก็มีน้ำหนักสักหน่อยแต่สติอัตโนมัติเนี่ยไม่มีน้ำหนักเลยไม่มีน้ำหนักมันรู้ตัวแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็รู้แบบเบาๆแต่ก็อย่าไปติดเบานะหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเราต้องพยายามทำให้มันเบาแต่มันเหมือนรู้แบบเห็นไปแบบไม่ได้จงใจที่จะต้องเห็นแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะเห็นนั่นคือสติอัตโนมัติซึ่งนักก็สรุปว่าคือเราหมั่นฝึกที่จะรู้ตัวบ่อยๆแล้วต่อไปการรู้ตัวมันจะเกิดของมันเองแล้วก็มันก็จะเกิดแบบรู้แบบง่ายๆรู้แบบเบาๆแต่ก็ต้องยอมรับมันว่าบางทีมันเสื่อมได้สติแบบอัตโนมัติมันไม่ใช่ว่าจะต้องแบบเกิดตลอดเวลาบางคนตกใจฮะเช่นแบบวันนี้เราปฏิบัติดีมากรู้ตัวแบบเยอะมากวันรุ่งขึ้นนี้อาจจะเหมือนคนปฏิบัติไม่เป็นเลยก็มีนะจะตกใจนะที่จริงแบบถ้าเกิดสภาวะแบบนี้เราจะเอ๊ะทำไมวันนี้เราปฏิบัติดีแล้วทำไมตอนค่ำปฏิบัติไม่ดีเลยบางทีเราตกใจแต่จริงแล้วให้เห็นว่าสติเองมันก็เป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้บางทีมันอัตโนมัติเนี่ยรู้ตลอดเวลาเลยแต่บางทีก็แบบเหมือนคนรู้สึกตัวไม่เป็นเลยก็มีนะอย่าไปตกใจเราก็ทำเหตุของเราใหม่เพราะว่าเราไม่สามารถบังคับสติให้มันเกิดขึ้นได้แต่เราแค่สร้างเหตุในการเกิดสติในการหมั่นรู้กายรู้ใจบ่อยๆจนแล้วก็อย่างที่พูดว่าถ้าเรารู้เท่าทันว่ามันมีเจตนาจงใจมากน้อยขนาดไหนถ้าเราค่อยๆผ่อนเจตนาตรงนั้นการรู้สึกตัวมันก็จะเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ต่อไปมันก็จะเกิดการรู้ของมันเองครับซึ่งแต่นี้เป็นแค่สติอัตโนมัติแต่ที่จริงหลักสำคัญจริงคือการเห็นสติแล้วก็การเห็นธรรมะของสภาวะธรรมทั้งหลายสำคัญกว่าสติอัตโนมัตินะคือเห็นธรรมะเห็นอาการเกิดดับของความคิดเห็นอาการที่มันบังคับไม่ได้ทั้งสติแล้วก็กิเลสอันนี้สำคัญนะคือบางทีเราคิดว่าเราปฏิบัติแล้วเราจะบังคับสติให้มันเกิดตลอดเวลาพอสติมันหายไปเรารู้สึกเสียใจทำไมเมื่อวานปฏิบัติดีวันนี้ปฏิบัติไม่ดีเราเสียใจแต่จริงถ้ามองว่าโอ้นี่แหละเขาแสดงความจริงให้เห็นว่าสติเองมันก็ไม่เที่ยงสติเองก็บังคับไม่ได้บางทีก็เป็นอัตโนมัติบางทีก็แบบนานๆมาทีก็มีนะแต่ก็อย่าไปตกใจมันให้เห็นว่ามันเป็นธรรมดาที่จริงสำคัญคือใจเราเป็นกลางกับสภาวะอันนี้สำคัญครับคือบางทีสติมันอัตโนมัติมันดีนะบางทีเราดีใจมันเบาเราพอใจอยู่นะอันนี้ก็อาจจะรู้ตัวว่ากายทำอะไรหรือรู้ว่าเบาแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวว่าใจเราไปพอใจนี่ก็เป็นการหลงแบบนึงแต่ถ้าเวลามันแบบเกิดความหลงขึ้นมาถึงปฏิบัติแล้วมันหนักแต่ใจเราก็เป็นกลางกับสภาวะนี้รู้ว่ามันหนักไม่เป็นไรก็ปฏิบัติต่อหนักก็รู้เบาก็รู้เลยนะใจเป็นกลางกับสภาวะอันนี้ดีกว่านะระดับผม
หรืออาตมามองว่าที่จริงใจเป็นกลางกับสภาวะแม้ดีหรือไม่ดีหรือหนักหรือเบาอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติก็ไม่เป็นไรใจเราเป็นกลางกับผู้นี้ได้เนี่ยอันนี้สำคัญกว่าอันนี้เพิ่มเติมคำถามนอกจากสติอัตโนมัตินะครับคำถามข้อที่2เป็นคำถามที่ต่อเนื่องจากข้อที่1อะค่ะพระอาจารย์ท่านเนี่ยถามว่าถ้าจะวัดความภาวนานะคะว่ามันก้าวหน้าหรือไม่เนี่ยเราวัดจากการมีสติอัตโนมัติเป็นหลักใหญ่ใช่หรือไม่ขอพระอาจารย์ได้เมตตาตอบอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะกับนิมนต์เจ้าค่ะอันนั้นไม่ใช่หลักใหญ่สติอัตโนมัติก็อาจจะเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งครับก็อย่างที่ว่ามันไม่เที่ยงหรือมันกำหนดไม่ได้ว่าผู้ที่มีสติอัตโนมัติดีกว่าผู้ที่ไม่มีสติอัตโนมัติแต่ผมว่าหรืออาตมาว่าหลักใหญ่ที่สำคัญกว่าคือใจเป็นกลางกับสภาวะธรรมคือเป็นกลางกับทั้งความหลงแล้วก็ความรู้กุศลหรืออกุศลนะฮะนี่คือความเป็นกลางเนี่ยสำคัญกว่าเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่รู้ตัวเราก็จะหลงไปกับความรู้หลงไปกับความเบาหลงไปกับอารมณ์ที่มันกำลังมีติดอันนี้ก็เป็นความหลงหรือบางทีเราก็ไปหลงว่าทำไมวันนี้ไม่ดีอะไรนะวันนี้ทำไมวันนี้มันฟุ้งซ่านแต่จริงนะถ้าเราแค่รู้มันฟุ้งซ่านแต่แค่รู้มันฟุ้งซ่านไม่แบบตีใจวิตกกังวลกับมันมากก็รู้มันก็เนี่ยตรงนี้ดีกว่าคือความเป็นกลางของจิตต่ออารมณ์ต่างๆนี่ตัวสำคัญกว่าการที่มีสติอัตโนมัติหรือไม่มีสติเป็นอัตโนมัติตอบแล้วกราบขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์ก็ยังคงเป็นท่านเดิมนะคะเพราะก็มี3คำถามนะคะเขาบอกว่าสำหรับโยมเองเนี่ยสติอัตโนมัติยังไม่มีแต่มีผลจากการปฏิบัติคือเมื่อมีการกระทบที่จิตหนักกว่าปกติโดยเฉพาะเมื่อเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่ปกติยากลำบากหรือกับคนเหมือนจะมีสติชัดความเกิดความเข้าใจแล้วก็ยอมรับเหตุการณ์ปัจจุบันง่ายขึ้นยอมรับผู้อื่นโดยย้อนมาเห็นตัวเองว่าไม่แตกต่างกันในชั่ววินาทีเกิดการยอมรับขึ้นวางได้อย่างรวดเร็วขึ้นทุกน้อยลงอยู่กับทุกด้วยการมองมันเฉยๆไม่มากขึ้นอย่างไม่ทุรนทุรายโยมวิเคราะห์ตัวเองนะคะว่าเหมือนจะก้าวหน้าแต่ก็เหมือนไม่ไปไหนเพราะสติยังอ่อนเผลอจมหลุดอยู่วนเวียนไปมาโดยเฉพาะเผลอกับจมจะยาวมากก็ขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยเจ้าค่ะตรงฟังดูแล้วก็เหมือนไกลๆแล้วบางทีเราก็มันก็คงได้ผลบ้างเนาะได้ผลบ้างตอนที่เราเจออารมณ์กระทบแล้วมันไม่ทุกข์มากกว่าเก่าซึ่งมันก็ดีละมันก็เป็นโอเคอันนี้ส่งของการฝึกระดับหนึ่งแต่ก็อย่างว่าแต่ถ้าเวลาปกติหรืออะไรมันก็มักจะเกิดเกินคือหลงไปกับอารมณ์บางทีซึ่งก็เกิดขึ้นอะไรก็อาจจะได้อานิสงส์การปฏิบัติบ้างเวลาเรากระทบอารมณ์ต่างๆแต่คราวนี้เราก็ต้องคอยหมั่นฝึกต่อนะในการที่รู้ทันความหลงความเพลินโดยตลอดมันก็จะทำให้ต่อไปเมื่อเราเจออารมณ์ที่มันแรงขึ้นหรือว่ามันมีความเพลินกับอารมณ์เราก็กลับมารู้สึกตัวได้เร็วขึ้นอันนี้ก็จะเป็นความก้าวหน้าของการภาวนามันเป็นสองส่วนนะคือว่าความเพลินในการหลงไปกับอารมณ์มันสั้นลงคือการรู้ตัวได้เร็วขึ้นนี่ก็คือความก้าวหน้าอย่างของการภาวนาแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คืออาตมาเดี๋ยวผมพูดว่าคือการอยู่กับปัญหาหรืออยู่กับความทุกข์ได้อย่าง
ใจเป็นกลางหรือว่าไม่ทุกข์กับมันได้ดีขึ้นนี่ก็เป็นความก้าวหน้าของการภาวนาคือถ้าคนบางคนเวลาเจอทุกข์มันบีบคั้นมากหรือว่าอยากจะหนีไม่อยากทนเนี่ยแต่ถ้าเรามีสติตั้งมั่นมากขึ้นเราเหมือนเราอยู่กับความทุกข์ได้อย่างสงบขึ้นฮะมีแบบดิ้นรนที่จะต้องหนีมันหรือไม่ต้องดิ้นรนที่ต้องไปจัดการมันแต่เราแบบอยู่กับมัน อย่างแบบเข้าใจมันแล้วก็แบบเป็นมิตรกับมันได้มากกว่าเก่าไม่ได้มองปัญหาเป็นสิ่งไม่ดีไม่มองปัญหาเป็นสิ่งที่เราต้องหนีแล้วก็อยู่กับปัญหาถ้ามีปัญหาอยู่นะอยู่แล้วก็แก้ไขมันหรือถ้ามันมีความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องไปดิ้นรนในเชิงว่าต้องหนีมันหรือบางคือทุกอย่างเราจัดการไม่ได้เราก็อยู่กับยอมรับมันเช่นร่างกายนะมันเป็นทุกข์มันหนีไม่ได้นะ เราอยู่กับความทุกข์เป็นนั้นได้ดีขึ้นอยู่กับอารมณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆที่มันดีบ้างไม่ดีบ้างเราอยู่กับอารมณ์ให้อย่างสงบขึ้นนี่คือความก้าวหน้าก็เลยสรุปไปสองส่วนนะก็คือส่วนหนึ่งคือหลงสั้นลงรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นอันนี้ก็คือความก้าวหน้าอีกส่วนก็คือว่าอยู่กับปัญหาคืออยู่กับความทุกข์ด้วยใจที่สงบแล้วก็ตั้งมั่นยอมรับตรงนั้นได้ดีขึ้นแต่คำว่าอยู่กับทุกข์นี่ไม่ใช่แปลว่าเข้าไปจมกับความทุกข์นะต้องเข้าใจว่าอยู่กับทุกข์หมายถึงว่าจิตไม่ดิ้นรนที่จะต้องหนีเนี่ยแล้วก็ไม่เข้าไปจมกับมันนี่คือไม่รู้นะนี่ส่วนตัวมองว่ามันคล้ายคำที่พระเจ้าท่านบอกว่าทุกข์คือสิ่งที่ให้เรากำหนดรู้ทุกข์มันคือความจริงของกายของใจนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหนีทุกข์แต่สอนให้เราแค่รู้ทุกข์คืออันนี้แค่พูดอีกอย่างว่ามันมีทุกข์แต่เราก็อยู่กับทุกข์คืออยู่แบบเป็นผู้รู้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นรู้ความทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ปัญหาทั้งโลกก็แก้ไปแต่ปัญหาในใจเนี่ยมันปล่อยวางได้แล้วนะไม่เป็นทุกข์แล้วหรือว่าก็สงบขึ้นหรือว่าทุกข์น้อยลงก็คือความก้าวหน้าเนาะแต่บางทีมันอีกนิดนึงว่าบางทีเวลาเราเจอความทุกข์นะบางคนก็แบบภาวนาได้ดีแต่บางคนไม่เจอความทุกข์มากๆก็เพลินกับโลกนะอันนี้เราต้องระวังไม่แน่ใจว่าโยมคนที่ถามมาบางทีเราเจอทุกข์เราอาจจะรู้สึกเราตั้งใจภาวนาหรือเราตั้งสติได้อย่างนี้แต่เวลาเราเจอทุกข์มากๆบางทีเราอาจจะเผลอเกินไปกับโลกมากเกินไปทำให้ไหลไปกับความกับอารมณ์อยู่เนี่ยนี่ก็ต้องระวังนะบางทีความจะเรียกว่าอะไรความน่ากลัวหรือว่าความประมาทของผู้ภาวนาก็เป็นแบบนี้นะเวลามีปัญหามีความทุกข์เหมือนอยากจะปฏิบัติธรรมแต่พอไม่มีปัญหาเนี่ยก็ไม่ค่อยสนใจธรรมะไม่ค่อยสนใจปฏิบัติธรรมแต่ถ้าคนที่หมั่นจะเจริญก้าวหน้าจริงๆนะเหมือนตอนมันทุกข์มากก็ปฏิบัติอยู่กับทุกข์ไม่ได้แต่มันทุกข์ไม่มากจำนี่ปัญหาก็ต้องหมั่นทำความเพียรให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่แยกแบบย่อย่อนนะนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากจบแล้ว ค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะคงมีกำลังใจแล้วก็มีพลังขึ้นนะคะหลังจากที่ได้รับฟังคำชี้แจงอย่างชัดเจนเนี่ยนะคะว่าสติอัตโนมัติคืออะไรทำอย่างไรจึงจะเกิดขึ้นแล้วก็ก้าวหน้าไหมนะคะคำตอบของพระอาจารย์ที่พระอาจารย์เมตตาตอบนั้นคงให้พลังที่ดีๆหลังจากที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะมีสมาชิกท่านไหนอยากจะถามคำถามเป็นคำถามสดอีกบ้างไหมคะถ้าหากว่ายังไม่มีนะคะน้องขออนุญาตนำคำถามที่4นะคะคำถามนี้
ผู้ถามน่าจะถามพระจังกสินโดยตรงนะคะเพราะมีการเอ่ยถึงท่านด้วยนะคะโยมมีโอกาสได้ไปฝึกที่วัดแพร่แสงเทียนกับพระอาจารย์กสินในปีพ.ศ. 2555ถึง2556จำนวน3คอร์สนะคะแล้วก็มีความรู้สึกตัวโดยไม่ต้องกำหนดเริ่มจากคอร์สแรกเลยมีคำถามเจ้าค่ะคือที่ผ่านมาเวลาสวดมนต์หรืออยู่ในพิธีมีอาการสงบเบาเป็นอิสระอยู่ในภวังค์ฟินๆเป็นอาการของฌานหรือเปล่าเจ้าค่ะกราบนิมนต์พระอาจารย์กสินเจ้าค่ะอันนี้ไม่ใช่อาการของฌานนะที่ถามนี่อันนี้ไม่ใช่อาการของฌานต้องเข้าใจดีว่าฌานคือการฌานก็คือการรู้นั่นแหละแต่นี่เป็นอาการของอารมณ์สงบไม่ใช่อาการของฌานแต่เป็นอาการของอารมณ์สงบเพราะว่าบางครั้งอาการเหล่านี้ก็จะหายไปถ้าเราไปสำคัญมั่นหมายอาการเหล่านี้ว่ามันเป็นฌานแล้วใส่เราจะพยายามสร้างฌานขึ้นมาฌานจริงๆคือตัวรู้นั่นแหละตัวได้รู้นั่นแหละคือตัวฌานฌานคือการเพียรเพ่งคือการรู้ให้แยกให้ชัดระหว่างตัวรู้ที่รู้อาการสงบอาการเบาอาการอิสระอาการผวังหรือการฟินฟินอะไรต่างๆนี่สิ่งเหล่านี้คือตัวอารมณ์แต่ตัวฌานจริงๆคือตัวที่รู้อาการเหล่านี้นั่นแหละเรียกว่าเป็นตัวรู้จริงๆเป็นตัวรู้ที่เป็นฌานจริงๆฉะนั้นเข้าใจว่าฌานก็คือตัวรู้สึกตัวหรือตัวภาวะการรับรู้อารมณ์นั่นแหละเรียกว่าฌานขอตอบแค่นี้นะขอบพระอาจารย์กสินนะคะยังมีอีกคำถามหนึ่งเจ้าค่ะบอกว่าโยมปฏิบัติมาหลายแนวทางมาหลายสิบปีแล้วยังไม่เคยเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์กสินได้แต่ติดตามอ่านธรรมะของพระอาจารย์ในห้องรู้ขณะเดียวทุกวันและฟังธรรมของพระอาจารย์อยู่ในห้องไลฟ์ฟังธรรมโดยฟังธรรมตามหลังเพราะเกรงว่าเปิดปิดไมค์ไม่เป็นจะทำให้เกิดเสียงรบกวนได้น่ารักมากเลยนะคะโยมคิดว่าโยมรู้และเข้าใจรู้แต่ละขณะตามที่พระอาจารย์สอนได้แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าการออกคืออะไรตรงไหนออกอย่างไรทำอย่างไรจึงจะออกได้เพราะตามที่โยมเข้าใจเมื่อเรารู้สึกตัวมีสติมันก็เป็นอัตโนมัติว่าออกแล้วไม่มีอะไรต่อแต่ถ้าเอาออกเหมือนกับว่าเราจะต้องทำอะไรบางอย่างเจ้าค่ะกราบนิมนต์พระอาจารย์เจ้าค่ะถามเรื่องการออกนะเมื่อกี้อาจารย์โน้ตท่านก็ได้อธิบายไปทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าการจะรู้การออกเนี่ยต้องรู้จักว่าการเข้าเป็นยังไง ถ้าเราไม่รู้จักไอ้ตรงคำถามตรงนี้เรารู้แต่ตัวออกแต่เราไม่รู้จักตัวเข้าถ้าให้สังเกตดูเวลาตัวมันเข้าไปเมื่ออาจารย์โน้ตที่ท่านบอกให้ว่าบางทีเราเข้าไปอยู่ข้างในเกินไปหรือบางทีเราก็ออกไปอยู่ข้างนอกเกินไปเพราะว่าข้างในไหมเพราะว่าที่เข้าไปในห้องเกินไปหรือออกจากห้องเกินไปคือระหว่างรูปและอาการของในก็คืออาการของภายในจิตใจเนี่ยเราเข้าเกินไปนอกก็คือออกไปสนใจข้างนอกจนกระทั่งลืมนะลืมเกินไปอย่างเช่นตาเห็นรูปแต่ไปสนใจรูปไม่สนใจที่ตาเห็นนี้ก็ออกนอกเกินไปทีนี้เวลาเรารู้สึกว่าเราเข้าแล้วตัวรู้พอเราได้รู้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นการออกแล้วอันนี้คือส่วนหนึ่งถูกต้องนะเพราะทุกครั้งที่เราเข้าไปแล้วเราหลงเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะไม่รู้แต่พอเราออกมาแล้วปั๊บเนี่ยเราจะเห็นสิ่งนั้นทันทีฉะนั้นบางครั้งภาวะของรู้สึกตัวที่เราทำความรู้สึกตัวที่ออกมารับรู้คำว่าออกมาคือออกมารับรู้เรื่องราวของอารมณ์นั้นๆออกมารับรู้อาการของอารมณ์นั้นๆไม่ว่าจะเป็นอาการทั้งภายนอกและภายในถ้าเราตั้งสติไว้ได้ระหว่างกลางเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการรู้ข้างนอกด้วยคือ
เรื่องของร่างกายทั้งหมดที่ปรากฏเราก็รู้หรือเรื่องข้างในด้วยที่มันกำลังนึกคิดด้วยอันนี้เขาเรียกว่าออกนะออกมาแต่บางช่วงที่เรารู้สึกว่าบางทีเรารู้สึกออกมาแล้วแต่บางครั้งอารมณ์นั้นยังไม่หายอารมณ์นั้นยังไม่หายแล้วใจเรายังพยายามจะทำอะไรกับอารมณ์นั้นอีกเนี่ยอันนี้เรื่องยังไม่ออกนะยังเข้าไปแต่ถ้าออกมาแล้วเนี่ยอารมณ์นั้นจะหายก็ได้ไม่หายก็ได้แต่ใจมันออกมาอยู่กับการรับรู้เฉยๆหรือบางครั้งที่ว่าบางครั้งต้องพยายามอะไรอีกเนี่ยคือบางครั้งเราต้องเข้าใจว่าบางครั้งมันเข้าไปแล้วไม่ยอมออกเนี่ยเช่นเข้าไปอยู่ข้างในแล้วไม่ยอมออกเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องช่วยรู้แล้วแต่จิตยังไม่ยอมออกมาเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องช่วยคือใส่เจตนากับการรู้ข้างนอกเพิ่มขึ้นคือมารู้สึกที่ตัวก็มากขึ้นมารู้สึกที่กายมากขึ้นนะแต่ในตัวรู้สึกตัวทั้งหมดเนี่ยแค่เราฝึกรู้สึกตัวฝึกการรับรู้อารมณ์นั่นแหละคือการออกจากอารมณ์แต่ตราบใดก็ตามถ้าเราไม่รับรู้เราไม่รับรู้อารมณ์นั่นแหละเรากำลังเข้าไปในอารมณ์ฉะนั้นคำตอบก็คือว่าใช่อยู่ส่วนหนึ่งแต่บางครั้งก็ต้องช่วยเขาด้วยนะขอตอบประมาณนี้นะอาจารย์โน้ตมีอะไรเพิ่มไหมตรงเรื่องนี้วันนี้หมดเลยจริงเห็นแล้วกับอาจารย์รัชเทนนะครับอาจารย์ตอบไปในเทเกนแล้วก็เคลียร์ผมว่าก็เห็นด้วยครับผมว่าบางทีผู้ปฏิบัติธรรมถ้าไม่เข้าใจผมว่าออกคือการแค่เห็นนะเห็นโดยที่ไม่ได้เข้าไปเป็นแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันแต่ก็อย่างว่าแต่บางทีที่มันเป็นมากๆออกไม่ได้ก็ต้องพยายามช่วยมันนิดนึงก็แต่ให้รู้ว่าทำเพื่อช่วยแค่บางครั้งแต่ถ้ามันพอออกได้แล้วก็ไม่ต้องพยายามประคองสภาวะนั้นด้วยเหมือนกันคือโยมก็เวลามันออกแล้วสิ่งสำคัญคืออย่าไปประคองสภาวะที่มันออกมารู้มาเห็นเพราะว่าไปประคองมันก็คือการที่มันไม่ได้ออกจริงๆกันคือเราไปติดไอ้ตัวรู้อีกทีนึงอันนี้ก็ต้องถ้าจะเสริมนะคือว่าเมื่อมันออกมารู้อะไรแล้วก็ออกแต่การไปยึดมันด้วยมันจะดับก็เรื่องของมันเราก็รู้ใหม่ไปเรื่อยนี่คือจะเสริมตัวนี้ครับที่ถามเข้ามานะคะหมดแล้วนะคะอาจารย์ตอนนี้มีสมาชิกท่านใดอยากจะถามเป็นคำถามสดอีกบ้างไหมคะหลังจากที่ฟังพระอาจารย์ทั้งสองท่านช่วยกันไขข้อข้องใจแล้วก็ชี้แนะให้กับพวกเราอะค่ะพระอาจารย์เจ้าคะต่อเพิ่นขอถามหน่อยค่ะพอดีขับรถไปด้วยแล้วฟังไปด้วยหนูก็เลยไม่ค่อยชัดที่พระอาจารย์บอก3แบบเนี่ยค่ะทีนี้หนูจับประเด็นได้ว่า3แบบแบบไหนเจ้าค่ะถามท่านนี้นะคะหน้าที่3แบบนะคะแบบไหนคะคืออันนี้สรุปนะคะคือว่าอย่างที่1นะคือเราฝึกความรู้สึกตัวแล้วก็มันก็จะนำไปสู่ความรู้สึกตัวที่เป็นอัตโนมัติที่นำไปสู่การรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจรู้ทั้งข้างนอกรู้ทั้งข้างในนะก็นี่คือเราฝึกความรู้สึกตัวอย่างที่1ส่วนอย่างที่สองอ่ะมันเป็นการสังเกตซึ่งมันจะเป็นความรู้สึกตัวที่ละเอียดขึ้นว่าเราไม่ใช่รู้แค่ว่าเราทำอะไรอ่ะไม่ใช่รู้ว่าแค่กายมันทำอะไรหรือมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจนะแต่ต้องสังเกตว่าการรู้ตัวนั้นอ่ะรู้แบบเป็นกลางมันบางทีบางคนรู้กายก็จริงแต่เราเข้าไปจมในกายหรือคนรู้ความคิดหรือรู้อารมณ์ก็จริงแต่บางทีรู้แบบเสียด้วยการกดปุ่มมันอยู่อันนี้ถ้าเราสังเกตทันว่าโอ้มันยังรู้ไม่เป็นกลางรู้แบบยังมีความพอใจมีความไม่พอใจอยากให้เป็นอย่างนี้อยู่นี่คือมันเรียกว่ารู้อย่างไรเนาะไม่ใช่แค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจแต่สังเกตเรารู้อย่างไรกับอารมณ์นั้น
มันจะนำไปสู่สภาวะที่ว่าใจเป็นกลางใจตั้งมั่นกับอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะดีไม่ดีนี่อย่างที่สองส่วนอย่างที่สามคือมันรู้ถ้านำไปเกิดการเกิดปัญญาเข้าใจความจริงของกายใจคือการนำไปเห็นนั่นแหละเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามเห็นอริยสัจเหตุของการเกิดทุกข์อย่างไรเนี่ยนี่คือนำไปสู่การเกิดปัญญาซึ่งมันมีคือเป็นการเกิดเรียกว่าเป็นญาณนะเป็นญาณที่ทำให้เราก้าวพ้นภาวะเดิมคือจิตใจมันยกระดับออกมาละอันนี้คือตัวญาณสำคัญตัวฌานอันนี้ขอประเสริฐมีคนสงสัยเรื่องฌานต่างๆที่จริงในสายปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนเราไม่ได้เน้นเรื่องการเกิดฌานต่างๆเลยนะไม่ต้องไปสนใจเรื่องสมาธิหรือว่าฌานมากมายเลยแต่ตัวสำคัญคือตัวญาณปัญญาตัวรู้เนี่ยแหละมันนำไปสู่ความเข้าใจความจริงของสภาวะต่างๆแล้วมันทำให้เรามันปล่อยวางได้มันคลายความยึดมั่นถือมั่นได้เนี่ยตัวฌานสำคัญตัวญาณนี่คือการรู้อย่างที่สามคือรู้แล้วนำไปเกิดปัญญาการนำไปเกิดปัญญาเนี่ยคือการที่เราจิตมันเปลี่ยนแต่ก็แล้วแต่ระดับของความเข้าใจของแต่ละระดับนะก็ต้องค่อยๆพัฒนาไปอันนี้คือรู้สามแบบขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านไหนอยากจะได้รับความกระจ่างเหมือนคุณเปิ้ลอีกไหมคะเรียนเชิญค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะดิฉันมีคำถามค่ะคือว่าไม่เคยปฏิบัติแบบยกมือมาก่อนนะคะแต่พอมาเข้ากลุ่มก็พยายามที่จะฝึก14จังหวะนะคะตามเพื่อที่จะทำความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนของมือทีนี้เวลาปฏิบัติไปเนี่ยจิตมันจะวกไปหาสู่การปฏิบัติที่เคยทำมาก่อนก็คือการดูความพองยุบของท้องหรือบางครั้งก็จะไปที่ลมหายใจคือการทำอานาปานสติมันรู้กลับไปกลับมาแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าบางครั้งรู้ที่มือบางครั้งรู้ที่ท้องบางครั้งรู้ที่ลมก็เลยงงๆว่าเราควรจะโฟกัสอยู่ที่อันใดอันหนึ่งหรือว่าอะไรก็ตามที่เรารู้สึกตัวก็รู้มันไปอย่างนั้นนิมนต์อาจารย์โน้ตครับอันนี้สำหรับความเห็นของอาตมาหรือของผมนะครับคือที่จริงรู้อะไรก็ได้ที่มันชัดขึ้นมาแต่ก็อย่างที่ว่าแต่เราอาจจะเวลาเรามีกรรมฐานตัวอย่างอันนั้นอาจจะรู้เป็นหลักเช่นเวลาเรายกมือก็อาจจะรู้จุดที่ร่างกายที่ยกมือเนี่ยเป็นหลักแต่ไม่ใช่แปลว่าเราจะไม่ต้องไปสนใจสิ่งอื่นมันที่จิตมันไปรู้ลมหายใจเองมันที่จิตไปรู้ท้องผมยกเองก็ไม่เป็นไรไม่ผิดไม่ต้องแบบไม่ต้องไปกังวลว่ามันไม่ผิดเออมันผิดหรือถูกนะที่จริงแล้วรู้อะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับใจที่มันชัดในขณะนั้นอันนี้ใช้ได้แล้วก็แต่ไม่ใช่การพยายามไปหาไปวนดูนั่นดูนี่ตลอดนะอันนั้นก็ไม่ใช่นะแต่เราดูสิ่งหนึ่งเป็นหลักไว้แล้วก็ถ้ามีสิ่งอื่นแทรกเข้ามาที่มันเกิดขึ้นในกายในใจเราก็รู้มันอย่างที่มันเป็นนั่นไม่ผิดนั่นไม่ต้องสับสนนะไม่ต้องกังวลว่าเพราะที่จริงพอเรารู้สึกตัวมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะแม้เรายกมืออยู่มันไม่ใช่รู้แต่มือหรอกตากระพริบลมหายใจลมกระทบมันรู้สึกของมันเองหรือจิตใจมันไหวจิตใจมันเกิดอารมณ์ขึ้นมามันก็รู้สึกของมันเองโดยที่เราแบบไม่ได้จงใจไปรู้งั้นเดี๋ยวก็ไม่ต้องกังวลบางทียิ่งคนเคยฝึกแบบอื่นมาก่อนบางทีเราก็มีความเคยชินในการที่จะรู้ส่วนนั้นโดยพื้นฐานของจิตนะพอเรามาทำสิ่งนี้ก็มันก็อาจจะกลับไปรู้สิ่งที่เราเคยทำบ้างไม่เป็นไรแต่สิ่งเดียวว่าต้องสำคัญแค่ว่าเราอย่าไปแช่ในสิ่งนั้น
ืออย่าไปแช่แบบบางทีเราไปรู้พร้อมแล้วเราไปแช่พร้อมอะไรนะหรือเราไปรู้ลมแล้วเราไปแช่ที่ลมหายใจอันนี้ต้องระวังว่าไม่หลงไปแช่แล้วก็ไม่หลงไปบังคับได้ว่าเป็นจะต้องเอาพอเรายกมือแล้วต้องรู้แต่มืออย่างเดียวอย่าไปรู้อย่างอื่นก็ไม่ใช่นะไม่ใช่การที่เราหลงเข้าไปรู้สิ่งนั้นแล้วก็ไม่ใช่การที่เราไปบังคับว่าจะต้องรู้แต่สิ่งนั้นอย่างเดียวแต่เมื่อไรที่เราสามารถที่รู้อะไรก็ได้ที่มันเด่นในกายในใจเนี่ยสติมันจะเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็แบบมันก็จะไม่บังคับแล้วมันก็จะเห็นว่าสติเองมันก็เลือกที่จะรู้ของมันเองนะไม่ใช่ว่าเราบังคับให้สติมันต้องรู้แต่เฉพาะอันนี้เดี๋ยวก็ไม่ต้องกังวลนะแล้วทำมันจะรู้อะไรก็ได้แต่ขอแค่ให้รู้ด้วยความเป็นกลางแล้วก็รู้แล้วก็ไม่ต้องไปยึดสภาวะที่รู้แล้วมันจะดับไปใช่รู้ใหม่เรื่อยกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะยังมีเวลาสำหรับอีกหนึ่งคำถามนะคะท่านสุดท้ายค่ะมีใครสนใจที่จะเรียนถามพระอาจารย์ทั้งสองท่านไหมคะก็คิดว่าคำถามแล้วก็คำตอบของพระอาจารย์คงจะกระจ่างชัดในใจของทุกท่านนะคะว่าวันนี้เราใช้เวลาร่วมกัน21ชั่วโมงกับ22นาทีกับผู้ที่เข้าร่วมฟัง93ท่านนะคะก็คิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วนะคะช่วงเวลานี้นะคะพวกเราจะได้น้อมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะแล้วก็ขอนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดนะปิดการฟังธรรมะในวันนี้ค่ะขอกราบนิมนต์เจ้าค่ะเป็นโอกาสดีมากๆที่พวกเราได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการที่เราจะได้นำไปภาวนาจากอาจารย์โน้ตนะก็โอกาสหน้าก็อาจจะขอนิมนต์ท่านได้มาช่วยให้ความกระจ่างกับพวกเรานะในเรื่องการภาวนาบ้างในเรื่องต่างๆก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อการที่จะนำเอาธรรมะที่เราได้รับฟังแล้วแล้วนำไปสู่กับการปฏิบัติในภาคของการที่ใช้ชีวิตจริงอย่าให้พวกเราเนี่ยฟังอะไรไปแบบเป็นพอประเพณีขอให้ฟังเรื่องนี้แล้วนำไปฝึกฝนและปฏิบัติด้วยเพื่อจะได้ประโยชน์กับตัวเราเองเขาบอกในคำพูดว่าฟังธรรมะเนี่ยฟังร้อยครั้งพันหนนะไม่สู้กับเราเนี่ยมุ่งมั่นที่จะฝึกให้เกิดการภาวะรู้สึกแค่ครั้งเดียวแต่การจะฝึกรู้สึกตัวแค่ครั้งเดียวนะก็ต้องอาศัยการฟังเพื่อทำความเข้าใจก่อนเมื่อเราได้เข้าใจแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยน้อมนำไปฝึกปฏิบัติต่อนะเพราะมันจะเป็นประโยชน์มันจะได้มีอนิสงส์ร่วมกันอันในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์โน้ตที่ได้ช่วยให้ความกระจ่างแก่พวกเราที่ตั้งใจมาฝึกปฏิบัติอยู่นะโอกาสหน้าก็อาจจะได้นิมนต์ท่านใดมาให้กำลังใจให้ข้อคิดที่นำไปปฏิบัตินะเพราะเราต้องเข้าใจว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยต่อไปเราอาจจะต้องใช้ลักษณะการสื่อสารกันในรูปแบบนี้แต่ต่อไปไม่แน่อาจจะเปลี่ยนในการรูปสื่อสารแบบรูปแบบอื่นอาจจะได้เกิดการแบบเห็นหน้ากันก็ได้เห็นหน้ากันก็ได้สอบถามกันก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นในครั้งต่อไปนี่ก็จะได้ศึกษากับทีมงานดูว่าถ้าเราจะสามารถไปทำในรูปแบบซูมแบบอื่นบ้างที่มันจะสามารถให้เห็นภาพกันได้สอบถามกันได้แล้วพูดคุยกันได้ในห้องประชุมแบบนี้มันก็คงจะทำให้เรารู้สึกมีอรรถรสต่อการได้ยินได้ฟังมากขึ้นนะแล้วก็ได้รับประโยชน์มากขึ้นนั้นในเย็นนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุทุกท่านนะที่ได้รับฟังสิ่งดีๆที่เราจะนำไปใช้กับชีวิตเราในช่วงต่อๆไปจนกว่าจิตใจเราจะมีการพัฒนาก้าวหน้าอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่เป็นทุกข์นะ
จอกันทุกท่านนะเชิญนะขออนุโมทนากับอาจารย์โน้ตด้วยแล้วก็ขอเจริญพรทุกๆท่านค่ะทุกเจ้าค่ะเพื่อเป็นรวมพลังนะคะขอบคุณพระอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่เมตตามาให้กำลังใจมาให้ธรรมะที่กระจ่างชัดกับเราในวันนี้น้องขอเชิญชวนทุกท่านนะคะสำรวมกายใจเตรียมตัวน้อมกราบพระอาจารย์ทั้งสองท่านพร้อมกันพร้อมแล้วกราบกราบกราบ